สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำการหารายได้จาก True ID นะครับอันนี้ผมก็ทำมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับก็ได้เงินจริงนะครับเป็นการเขียนบทความอันนี้เป็นหน้าตาของโปรแกรมที่เราใช้นะครับสามารถเข้าไปที่ลิงก์ตามนี้ได้เลยเป็นของ True ID Creator Studio นะครับนี่คือหน้าตานะครับเรามาดูอันนี้เป็นหน้าแรกนะครับเป็นงานที่เราเคยเขียนเอาไว้ก็แล้วก็เป็นยอดวิวแล้วก็เป็นยอดเงินที่ได้นะครับนอกจากที่เราจะมาเขียนบทความเองนะครับเขาก็มีงานให้เราทำนะครับลองคลิกไปที่งานตรงนี้เขาก็จะมีให้เราเขียนรีวิวมีทั้งถ้าเขียนผ่านนะครับก็จะได้เป็นเงินเราลองคลิกเข้าไปดูรีวิวเที่ยวเกาะหมากตราดนะครับแล้วก็จะมีบอกนะครับว่าบทความของเราจะต้องมีอะไรบ้างนี่รายละเอียดนะครับให้เขียนรีวิวเที่ยวเกาะหมากตราดบอกชื่อสถานที่บรรยากาศความสวยงามอย่างไรมุมถ่ายรูปจุดเด่นของสถานที่นั้นๆพิกัดการเดินทางเขียนรีวิวจากประสบการณ์จริงพร้อมรูปภาพจากครีเอเตอร์เองถ่ายชัดๆสวยๆให้น่าสนใจหน้าปกออกแบบขนาด 1,600×800 สามารถปรับเปลี่ยนชื่อบทความได้แต่ให้มีคำว่าเที่ยวเกาะหมากตราดในชื่อบทความและย่อหน้าแรกของบทความและเมื่อบทความผ่านแล้วอย่าลืมนำไปแชร์ลงโซเชียลมีเดียกรุ๊ปคอมมูนิตี้หรือกลุ่มเฉพาะของกลุ่มที่มีความสนใจในเรื่องที่เขียนด้วยอันนี้คือเขาบีบงานมานะครับส่วนรางวัลก็ถ้าเราเขียนผ่านก็จะได้20บาทส่วนยอดวิวก็ได้ยอดวิวก็จะมีเงินอีกต่างหากนะครับถ้าเรากดรับงานนะครับเขาก็จะให้ส่งวันที่6ซึ่งวันที่6ก็พรุ่งนี้ซึ่งผมยังไม่เคยไปเที่ยวผมก็จะไม่รับงานนะครับเราก็ไปลองดูงานอย่างอื่นนี่ก็เป็นงานทั้งหมดนะครับส่วนใหญ่จะเป็นการรีวิวอันนี้มี50บาทนะครับอ
อ๋อมีวิดีโอด้วยนะครับคาถาคนนิยมเดี๋ยวลองไปดูกันว่าเขาให้ทำวิดีโออะไรนะครับให้สร้างวิดีโอคาถาคนนิยมตัวอย่างมีตัวอย่างให้ดูด้วยถ่ายแนวนอนบอกชื่อคาถาโดยสวดคาถาเป็นคลิปวิดีโอให้ออกมาหน้าฟังเสียงชัดสามารถเปิดคลิปแล้วท่องตามได้เลยตั้งกล้องนิ่งๆถ่ายชัดๆแล้วเขียนคำบรรยายใต้คลิปอันนี้ก็เหมือนจะไม่ยากนะครับ50 บาทแต่ว่าเดี๋ยวลองมาดูงานอื่นก่อนถ้าเป็นบทความก็น่าจะเริ่มต้นที่20 บาทต่อบทความนะครับบางอันก็10 บาทแต่เป็นวิดีโอเนี่ยจะได้50 บาทแล้วก็ยอดวิวก็เงินก็จะขึ้นอยู่กับยอดวิวอีกนะครับถ้าเราไปแชร์แล้วก็มีคนคลิกเข้ามาดูสถิติของฉันว่าที่เขียนทิ้งไว้เนี่ยได้กี่บาทนะครับอันนี้คืองานทั้งหมดทุกอันก็ได้ประมาณ1,400นะครับนี่เขาก็จะบอกว่าบทความนี้ได้เท่าไรเท่าไรนะครับกลับสู่หน้าหลักของเราอันนี้ของเดือนของอาทิตย์นี้นะครับมันจะนับเป็นอาทิตย์นะครับอาทิตย์นี้ผมก็ได้19 บาทแล้วก็หักภาษีหน้าที่จ่ายไป 5% แล้วนะครับเอามาดูบทความที่เคยทำไว้นะครับแรกันนี้บทความแรกเลยนะครับเดี๋ยวลองดูว่าเป็นยังไงนี่ที่เขียนเอาไว้นะครับ4เทคนิคเตรียมตัวสอบราชการติดชัวร์นะครับอันนี้เราก็เขียนเอาไว้เขาจะบังคับนะครับให้มีข้อความแล้วก็รูปภาพแล้วเราลองกดดูบทความจริงๆนะครับมันก็จะลิงก์มาที่เว็บไซต์ของ TrueID นะครับ TrueID ได้เงินมาจากไหนก็ได้มาจากโฆษณานะครับเหมือนเว็บโดยทั่วไปเขาจะติดโฆษณาเอาไว้เรามาดูว่ามันมีโฆษณาอยู่ตรงไหนบ้างถ้าอินเทอร์เน็ตนะครับโฆษณาจะไม่ขึ้นเดี๋ยวลองหมุนสัก1 รอบจริงๆโฆษณามันอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยนี่ก็โฆษณาที่2นะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราลองไปเขียนบทความดูนะครับ
ถ้าเราเขียนบทความไม่ผ่านนะครับเนี่ยเขาก็จะขึ้นมาว่าไม่ผ่านการอนุมัติแล้วเขาก็จะให้ผลมาว่าเป็นอะไรนะครับเช่นเราไปก๊อปเนื้อหาจากเว็บไซต์อื่นมาเขาก็จะมีโปรแกรมในการตรวจคำนะครับเราโกหกเขาไม่ได้นะครับสมมุติเราไปหาบทความใน Google แล้วมาเปลี่ยนนิดๆหน่อยๆอย่างนั้นเขาก็ไม่ให้ผ่านถ้าอยากให้ผ่านเราจะต้องเขียนเอง 100% มาดูอันล่าสุดที่ผมเขียนนี่เขาบอกว่าขอให้แก้ไขนะครับเอาล่ะไปดูเขาให้แก้ไขอะไรตอนนั้นผมเขียนบทความว่าทำไมต้องอยู่เว้นยามนี่แล้วผมก็เขียนบทความไปแล้วเขาจะมีบรรณาธิการในการตรวจนะครับว่าผ่านหรือไม่ผ่านถ้าไม่ผ่านเขาก็จะส่งข้อความมานี่อย่างเช่นอันล่าสุดนะครับผมส่งไปเขาก็บอกว่าทางเราไม่สามารถเผยแพร่ได้ครับเนื่องจากประเด็นที่ครีเอเตอร์นำเสนอเกี่ยวกับอาชีพครูในประเด็นค่อนข้างละเอียดละออนละเอียดอ่อนมากๆครับทางเว็บไซต์ยังไม่สามารถนำเสนอในลักษณะนี้ได้ดังนั้นทางเราแนะนำให้เน้นเป็นการรีวิวหรือแชร์ประสบการณ์อื่นๆที่เกี่ยวกับอาชีพครูในเชิงบวกนะครับนี่แบบผมก็จะแก้ไขแต่ว่าตอนนี้ยังคิดไม่ออกนะครับเดี๋ยวมาลองสร้างบทความนะครับไปมี2แบบนะครับมีวิดีโอแล้วก็บทความเรามาเขียนบทความดีกว่าอย่างบ้านผมปลูกมะม่วงหาวมะนาวโหนะครับเราก็อาจจะขึ้นต้นไปว่าผมก็ใส่หัวข้อไปว่ามะม่วงหาวมะนาวโหผลไม้ในวรรณคดีตรงนี้แล้วก็เขียนไปโดยกฎของเขานะครับเขาบอกว่าจะต้องมีตัวอักษร 1,500 คำขึ้นแล้วก็มีทั้งหมด4ย่อหน้าขึ้นไปแล้วก็มีรูปภาพประกอบ4รูปขึ้นไปเหมือนกันถ้าสมมุติเราทำผ่านแล้วปุ๊บเขาก็จะให้เราอัพรูปหน้าปกนะครับตรงนี้เขาก็จะบอกมาว่าขนาดใหญ่กว่า960 คูณ 540นะครับลองรับไฟล์ตรงนี้ PNG JPEG ต่างๆ
พอเราอัพหน้าปกเสร็จเราก็มาเลือกหมวดหมู่นะครับก็จะมีหมวดหมู่ต่างๆนะครับถ้าเป็นเรื่องความรู้เรื่องสุขภาพส่วนใหญ่ผมจะใช้แหล่งความรู้หรือไม่ก็อาหารนี่ครับ2อันพอเราเลือกแล้วมันก็จะให้ผ่านไปพอเรากดส่งก็จะมีบรรณาธิการตรวจอันดับแรกจะเป็น AI ตรวจคำก่อนคำถูกคำผิดคำไม่สุภาพคำหยาบพวกนี้เขาก็จะตีกลับให้เรามาแก้จะแก้ได้ทั้งหมด3ครั้งถ้า3ครั้งแก้แล้วไม่ผ่านเขาก็จะไม่อนุมัติให้ผ่านนี่ถ้าเราทำแล้วมันก็จะขึ้นนะครับนี่เดี๋ยวมีเวลาว่างเดี๋ยวผมค่อยมานั่งเขียนนะครับอันนี้เราส่วนรายได้นะครับทุกอาทิตย์นะครับเขาจะโอนเข้าทรูวอลเล็ตนะครับเราก็เอาไปซื้อของในเซเว่นได้สบายสิ่งสำคัญคือการแชร์ถ้าเกิดเราทำแล้วไม่มีการแชร์ให้คนดูนะครับมันก็ยอดวิวไม่ขึ้นอันนี้ไม่อนุมัติเจ๋งมากนะครับเพราะว่าตอนแรกๆมาก็ทำผิดๆลองผิดลองถูกนี่การรีวิวชีวิตจริงเลยนะครับทักษะที่ครูประถมควรมีอยู่ในโรงเรียนประถมขนาดเล็กอันนี้เขียนเองก็เลยผ่านส่วนภาพตรงนี้เราก็ทำในแคนวานะครับรูปภาพนะครับต้องมีการอ้างอิงแหล่งที่มานะครับให้เครดิตด้วยนี่จะเป็นโฆษณาถ้าเราทำเว็บไซต์เองนะครับโฆษณาเราก็จะได้เต็มๆแต่นี่เราทำผ่านของทูนะครับก็จะได้ส่วนแบ่งถ้าใครอยากลองทำนะครับสามารถทำได้เลยนะครับได้รายได้จริงนะครับอีกเทคนิคนึงนะครับเราก็ไปเข้ากลุ่ม Facebookแล้วเราก็แชร์เนื้อหาถ้าเป็นเรื่องที่เขาสนใจเขาก็จะคลิกเข้าไปหรือคำค้นหาใน Google เราก็มีโปรแกรมบอกนะครับว่าช่วงนี้คำที่คนนิยมค้นหาเป็นอะไรเราก็สามารถทำบทความเรื่องนั้นได้ต้องมีจินตนาการแล้วก็การเรียบเรียงคำพูดนะครับคำถูกคำผิดนี่ก็สำคัญถ้าใครสนใจทำก็เข้าไปเลยครับ To ID Creator Studio นะครับตรงนี้วันนี้ก็หมดเรื่องที่จะแชร์แล้วนะครับก็สู้ๆนะครับสำหรับการหารายได้เขาเรียกว่าเป็น passive income ทำครั้งหนึ่งกินได้ยาวนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับอาจจะพูดผิดพูดตกหล่นนะครับก็เป็นการไลฟ์สดครั้งแรกนะครับ
เดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะมาสอนมาบอกวิธีแชร์การหารายได้อื่นๆครับขอบคุณครับ